ร้อยกงถึงคุณภาพของการศึกษาคุณภาพของการศึกษาพวกเราเราร่วมแล้วแม่นบ่สูงหรือว่าเว้าแนวนึงก็ว่าปั๊มก็ได้อันนี้คันบรรณาธิการก็สิช่วยกันอธิบายตื่นว่ามันบ่สูงนั่นแหละต่ำนั่นแหละปัญหาดังกล่าวพวกเราเคยเว้านํากันมาหลายปีแต่ก็การแก้ไขให้มันดีขึ้นเท่าที่ควรก็บ่ทันสมดังความเฮาพวกเราอยากได้แท้ในความเป็นจริงแล้วการศึกษาที่มีคุณภาพมันแสดงออกอย่างสังรวมหรือว่าอย่างรุ่มยอดอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนที่พวกเราสร้างออกมานั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสังคมมีความสามารถตัวจริงในนาทีวิชาสปอร์ตที่ได้เรียนมาความรู้ความสามารถนั้นต้องใกล้เคียงหรือเชื่อมกับระดับของสากลใดท้องกันนี้ก็ยังเป็นคนที่มีน้ำใจฮักศาสตร์ติดพันกับฮักระบอบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมเชื่อมพร้อมประกอบส่วนปกปักรักษาและพัฒนาประเทศอีกด้านหนึ่งคุณภาพของการศึกษาที่ดีนั้นยังแสดงออกอยู่ที่โครงประกอบของคนที่ตัวเฮาสร้างออกมานั้นต้องสอดคล้องและตอบสนองกับโครงประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหมายความว่าโครงประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้เป็นหุบผาด้านเรื่องความรู้ก็ต้องเก่งคุณสมบัตินี้ด้านสองนั่นวิชาแถวสางออกมามันต้องคือกับความต้องการของการพัฒนายุคประเทศเฮาคือเรื่องนี้มันอยากไปทางปีนนะจะหน่อยจะพักกันเมาบึ้งเมื่อพวกเฮาถือเอาสิ่งดังกล่าวถึงมาเป็นตัวชี้วัดมันเนื่องใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่พวกเราสร้างเข้ามาปัจจุบันนี้เห็นว่าคุณภาพยังต่ำยังบ่ทันได้บรรลุได้ตามคาดหมายที่พวกเราต้องการซึ่งมันแสดงออก